ทางรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็ลงพื้นที่ไปมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบสาธารณภัยตำบลควนโสอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาพร้อมกับนำทีมไปเยี่ยมด่านตรวจทางหลวงพลุพ้อนะครับที่อำเภอรัตภูมิก็เน้นย้ำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุครับนายมงคลชัยสมบูรณ์รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมกับคณะนะครับก็ลงพื้นที่ไปมอบถุงยางชีพจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีไปมอบให้กับผู้ที่ประสบภัยในพื้นที่หมู่1ตำบลควนโสอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาจำนวน109ชุดนะครับรวมทั้งตรวจเยี่ยมบ้านเรือนผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับความเสียหายแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นด้วยครับท่านรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกนะครับว่าตามที่ได้เกิดสถานการณ์ฝนตกหนักก่อนหน้านี้บางจุดก็ตกหนักมากในพื้นที่ของสงขลานะครับส่งผลให้น้ำเนี่ยไหลเอ่อท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้วก็พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบเสียหายกันเป็นวงกว้างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็มีความห่วงใยและก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาอย่างเต็มที่และก็รวดเร็วที่สุดนะครับจากนั้นท่านรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ปฏิบัติงานประจำด่านทางหลวงพลุพ้อนะครับที่อำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาซึ่งก็เป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดสงขลาและก็จังหวัดพัทลุงพร้อมกับมอบเสบียงอาหารและก็น้ำดื่มนะครับรวมถึงได้กล่าวชื่นชมเจ้าหน้าที่ที่หลายๆท่านเสียสละเวลาในการปฏิบัติงานดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลวันปีใหม่อีกด้วยครับ